มีแฟนค่ะที่เป็นคนชอบตดคำว่าเรื่องตดเป็นไงวะแล้วก็แม่เราก็เป็นคนชอบตดเหมือนกันคือสองนี้จะเหมือนกันมากลูกเขยแม่ยายก็เข้าขากันเลยนะคนละปู้คนละป้านะตัวป๋าตัวป๋าเวลานอนอ่ะแม่เราชอบละเมอตดกลิ่นมันแรงจนเราต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอกแม่ละเมอตดเหรอแล้วเขาบอกว่าเปล่ายังไม่ได้ตดเลยแล้วเขาก็นอนต่อแล้วแฟนเราล่ะแฟนเราชอบแค่ไหนนั่งเล่นเกมก็แบบแป๊ดออกมาวันหนึ่งต้องได้ยินเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งอะแฟนเราก็จะเป็นจำพวกแบบว่าแอบตดแล้วเอามือกำตดมาให้เราดมอีกแล้วแสดงว่าคุณรักกันมากพอดีกว่าเขากำขี้เด้อตอนนั้นหนูเข้าโรงพยาบาลแม่กับแฟนก็ต้องมาเฝ้าที่โรงพยาบาลคือแม่นั่งกินขนมอยู่ดูทีวีแฟนเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์แม่เคี้ยวๆอยู่แล้วเขาก็แบบตะแคงข้างอ่ะแล้วเขาก็ตดออกมาแฟนเราก็แบบมองขึ้นมาแล้วก็แบบตะแคงข้างแล้วก็ตดแป๊ดเหมือนตอบกลับไปโอ้โหแม่ยายคงรักลูกเขยคนนี้มากเลยเนาะเคยบอกเขาให้ไปตดข้างนอกไหมคือเราเคยบอกเขาว่าเราไม่ชอบให้เขาตดต่อหน้าเราเพราะเราต้องเป็นคนรับกรรมดนตดเขาไงเขาก็เลยแบบเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วตดแล้วปิดประตูก็ดีนี่แต่กลิ่นมันเหมือนประตูมันตีลมตีตดออกมาข้างนอกชอบการตีตดเลยประตูตีตดแล้วคำถามวันนี้คือสงสัยระหว่างแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับแฟนเราเนี่ยมันต้องมีระยะห่างบ้างไหมสำหรับคู่อื่นหรือว่ามันเป็นอย่างนี้กันทุกคู่คนที่รักกันคบกันแล้วตดต่อหน้ากันมันก็มีความน่ารักในมุมของมันแต่วันนี้ผมได้รับความรู้ใหม่ว่าแม่ยายกับลูกเขยเขาสารสัมพันธ์กันด้วยการตดคนละแป๊ดสองแป๊ดอะไรเงี้ยตดรับตดส่งเออคือถ้าถามพี่ว่าไหนอ่ะดีใจแล้วก็แม่ยายลูกเขยที่มันจะไม่ถูกกันมั่งอะไรมั่งมันไม่มีปัญหาในครอบครัวของเราถ้าเขาเข้ากันได้คนละแป๊ดสองแป๊ดเราลองเป็นแป๊ดที่สามไหมล่ะรวมกันเออแป๊ดปี๋เออมันก็ทำให้ครอบครัวเราบางทีอัดคลิปลงยูทูบเออดังนั้นคุณนายก็คือต้องไปฝึกตดแล้วเราก็เอามาตดร่วมวงกับแม่เราแล้วก็แฟนเราบางทีเราก็ตดรับตดส่งแล้วเราก็ไปดูพวกไอ้หนังสือที่มันมีคีย์เพลงเพื่อนถามว่าเธอเอาไปเล่นกีตาร์หรอฉันเอาไปตดแป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 ดไปขี้เถอะไปขี้ดีกว่าแต่ว่าเอออย่ามีใครจุดไฟแล้วกันไม่งั้นบ้านบึ้มเด้อหอมทำเป็นไม่เคยจำได้นะวันนั้นอุ้ยมึงตดตรงนี้เลยกูไม่ได้เข้าใจไหนกูเข้าใจแฟนไหนมันบอกไนท์หน่อยว่าต้องทำใจยังไงมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนที่ปรับตัวคือไนท์เท่านั้นไนท์ต้องยอมรับฉันรู้จักคนหนึ่งที่ชอบตดมากทำไมป๋อมแปบเธอเที่ยวไทยโอ้ยคนนี้ไงชอบตดมากตดจนแบบมึงเอ้ยตอนที่ยังทำเธอเที่ยวไทยอยู่อ่ะที่ไปออกกองต่างจังหวัดน่ะรถตู้อ่ะโอ้โหนั่งไปหัวหินประจวบนั่งไปชุมพรอย่างเงี้ยมึงตดตลอดเลยมึงมันสะใจมากเลยป้าแมทอย่างเงี้ยไม่ควรสะใจสาธารณะเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครแบบเอ้ยอะไรตดมาแบบโอ้ยโคตรสะใจอ่ะแล้วมีแล้วถ้าเกิดแบบถ้าตดเหม็นแล้วได้กินเรารู้เลยนะเราตดอ่ะใช่แล้วมาแล้วคนมันยังนิ่งอยู่เฮ้ยได้กินเลยไม่ไหมแม่ทักเองด้วยเราแก้เขาไม่ได้ไหนฝึกกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดช่วงต้นน่ะเราต้องกลั้นช่วงสุดท้ายที่เรากลั้นไม่ไหวอ่ะเราต้องผ่อนอ๋อพอเราเริ่มได้ยินเสียงปูดแป๊ดกลิ่นมาแล้วท้ายช่วงท้ายพุทโธอย่าลืมโทรนะ